ช่างภาพทั้ง3คนก็บอกว่าการเวิร์กช็อปในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ให้ใช้เลนส์ซูมยาวๆให้ใช้อุปกรณ์ดีๆเพื่อที่จะไปบันทึกภาพกล้องอะไรก็ได้นะครับแม้แต่กล้อง G11 หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นกล้องคอมแพคก็มาร่วมเวิร์กช็อปได้เขาจะเน้นวิธีการเข้าถึงผู้คนนะครับแนวคิดการจัดคอมโพสิชันการไลติ้งอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยเลยนะแล้วผมก็อยากให้เวิร์กช็อปเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้บ้างนะครับไม่ใช่แบบว่ามาถึงก็ทำทุกอย่างให้นักเรียนนะครับและนักเรียนก็ไปทำนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่านักเรียนก็ไม่ได้อะไรมาพอกลับบ้านก็ไม่รู้ละว่าจะเริ่มต้นยังไงเพราะทุกอย่างคุณครูจัดไว้ให้หมดเลยนะไปร่วมทริปเขาก็จัดไว้ให้แล้วนะครับซึ่งมันก็เลยไม่ไปไหนกันสักทีนะครับก็ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่ต่างจากเวิร์กช็อปของต่างประเทศโดยเฉพาะกำหนดการผมถามคริสบอกว่าคริสไออ่านกำหนดการอยู่เนี่ยบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่จะมีชีวิตอยู่รอดในกรุงเทพได้ไงถ้าอยู่กำหนดการแบบนี้เนี่ยแล้วนักเรียนอยู่จะทำไงเขาบอกอย่างเงี้ยดีละนะครับเขาต้องการผจญภัยนะครับเพราะมันคร่าวมากเลยครับมันแบบว่ามันแทบจะไม่มีรายละเอียดเลยบางทีเขียนบอกเนี่ยวันนี้ไปวัดอรุณอ้าวแล้วไปยังไงอ่ะแล้วจะทำไงบอกไม่รู้พวกไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราหาทางไปจนได้แหละทีนี้วันที่เจอไอร่าวันแรกเอามาคุยเรื่องไอร่าแล้วกันนะครับไอร่าเนี่ยวันที่เจอวันแรกเนี่ยผมรู้สึกแปลกใจมากนะครับผมเจอช่างภาพใหญ่ๆมาเยอะนะครับแต่ไม่เคยเจอเหมือนไอร่านะครับเพราะว่าไอร่าเนี่ยเป็นลุงแก่ๆนะตัวเล็กๆหัวละล้านนะแต่แกใจดีมากแล้วแกก็อัธยาศัยดีสุดๆเลยนะครับไม่เหมือนช่างภาพแบบยิ่งใหญ่เลยอะนะครับทั้งที่แกเนี่ยยิ่งใหญ่มากถ้าอ่านประวัติแกแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับคือแกยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่แกแบบเหมือนกับง่ายๆสบายๆนะแล้วแกก็มาคุยกับเราบอกว่าพวกยูเป็นทีมถ่ายวิดีโอเหรอว่าเป็นวิดีโอไกด์เหรอบอกว่าใช่พวกแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วแกก็ถามบอกว่าแล้วยูใช้กล้องอะไรถ่ายพวกเราก็บอกว่าครั้งนี้เราจะใช้ DSLR นะครับก็มี 7D 5D Mark II แล้วก็ 500D นะครับไอร่าแบบตาเป็นประกายนะครับหูเป็นประกายด้วยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอเจ๋งมากเลยเพราะว่าไอเพิ่งซื้อ 7D มาแล้วก็พยายามถ่ายด้วย 7D เนี่ยถ่ายวิดีโอทำสารคดีผสมภาพนิ่งผมฟังแล้วผมบอกเอ้ยมันต้องอย่างนี้สิวะนะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยคนเรามันต้องรู้จักเปิดกว้างแล้วก็รู้จักที่จะเอาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ร่วมกับงานนะครับซึ่งไอร่าเนี่ยแบบเป็นคนโอเพ่นมากนะครับแล้วก็งานของแกเนี่ยนะครับผมได้ดูได้อะไรโอ้แบบว่าแกไม่สนใจเลยนะครับว่าโอ้ฉันจะต้องใช้กล้องอย่างนี้เลนส์ฟิกอะไรๆไม่ใช่นะครับแกบอกว่ากล้องที่เหมาะสมกับงานนั่นแหละคือกล้องที่ใช่นะครับและจริงๆเนี่ยบางงานเนี่ยมันใช้กล้องอะไรก็ได้ก็ใช้ไปนะครับแล้วผมคิดว่าเออมันก็จริงอ่ะนะมันแบบว่าผมอยากให้หลายๆคนคิดแบบแกนะครับก็คือว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสินะครับไม่ใช่แบบว่าไอ้คนนั้นซื้อแบบนี้เราก็ต้องไปซื้อตามเขาทั้งที่เราไม่ได้ถ่ายภาพแนวเขาเลยนะครับแต่ไอร่าเนี่ยเขาไม่สนใจนะครับอุปกรณ์ที่ผมเห็นแกใช้เนี่ยบางทีก็เป็นแบบเหมือนกับที่เราเห็นกันได้ทั่วๆไปนะครับหรือไม่บางงานใหญ่ๆจริงๆแกก็รู้จักใช้อุปกรณ์รู้จักประยุกต์ใช้แกเป็นคนที่แบบว่าไม่ยึดติดกับอะไรนะครับทำให้การเวิร์กช็อปครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกประทับใจกับไอร่ามากๆ